ธนวัฒน์เกิดประเสริฐครับเป็นที่ปรึกษาด้านเสียงและความร้อนบริษัทสยามเพื่อนเพื่อนกราฟครับในเครือ SCG ครับก็ท่านจะมาช่วยเราในการที่จะทำแพร่ต้นแบบแล้วก็ร่วมกับคุณเคงเดี๋ยวคุณเคงแนะนำตัวเลยครับเป็นท่านธาราบุรีผมชื่อเก่งครับเป็นลูกหลานคุณลุงคุณป้าที่ดีทุกท่านนะฮะก็ทำแพร่อาหารแล้วเดิมทีทำงานในบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงที่กรุงเทพมาแล้วก็วางแผนการตลาดอะไรมาวางแผนกลยุทธ์อะไรเงี้ยครับมีการทำรีสอร์ทร้านอาหารครับชื่อธาราบุรีแพร่บ้านเหนือแล้วก็เกาะกอย่ารีสอร์ทเป็นตัวต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดเลยวันนี้เราจะมาแก้สวัสดีครับก็ขอขอบคุณคุณธนวัฒน์ครับที่กรุณามาให้รายละเอียดต่างๆกับพวกเราวันนี้นะครับผมจะโยนให้ท่านได้พูดเลยนะครับว่าท่านได้ทำอะไรมาบ้างแล้วนะครับเชิญครับตอนนี้ทุกท่านนะครับก็ผมแนะนำทีนึงแล้วกันผมธนวัฒน์เกิดประเสริฐนะครับเป็นผู้ที่ปรึกษาด้านเกี่ยวกับความร้อนบริษัทสยามซูเปอร์กลาสนะครับบริษัทในเครือ SCG ซึ่งเป็นบริษัทที่ขายเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนแล้วก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านเกี่ยวกับด้านอะคูสติกด้านเสียงทั้งหมดนะครับอันนี้จากที่ดร.สัมภาวได้ต่อมานะฮะได้มีการประสานงานแล้วก็ไปวัดเสียงเมื่อวันที่8กันยายนนะครับวันนี้ก็จะสรุปภาพรวมให้ทั้งหมดเลยนักโจทย์นะตอนนั้นที่ได้รับมาคือจะให้ทำระบบการกั้นเสียงของแพรนะครับซึ่งจะเป็นโครงสร้างแพรซึ่งจะมีตัวฐานแพรแล้วก็ตัวอาคารขึ้นมานะครับแล้วก็ผูกด้วยสมาร์ทบอร์ดหรืออะไรที่ปิดอยู่นะฮะแล้วก็หลังคาเป็นเมทัลชีทโครงสร้างเหล็กนะครับโจทย์คือให้ทำการกั้นเสียงแพรในสภาพตามนี้ก่อนนะครับคือไม่ใช่สร้างใหม่ขึ้นมาทั้งหมดจากศูนย์นะฮะคือเหมือนกับว่าทำระบบที่จะกันเสียงไม่ให้เสียงจากแพออกแล้วได้รอดออกมาให้ได้นะครับโจทย์ก็ผมก็ขนาดนะครับก็ได้แพตัวอย่างจากคุณเก่งนะครับเป็นต้นแบบหน้ากว้างประมาณ9เมตร10ยาวประมาณ15เมตรนะครับครับก็จะนำเสนอผลการวัดเสียงนะฮะแล้วก็ค่าการคำนวณการกันเสียงผนังเดิมเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ระบบผนังกั้นเสียงที่เราจะปรับปรุงมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็การคำนวณผลระดับเสียงที่ได้หลังจากปรับปรุงแล้วเป็นยังไงแล้วก็งบประมาณนะครับระบบเดิมของเรานะครับที่วัดเสียงนะฮะก็เสียงภายในที่ให้คุณเก่งเปิดวันนั้นก็ดังประมาณ92เดซิเบลเอนะฮะนี่92เดซิเบลเอก็เทียบเท่ากับเครื่องบินเนาะประมาณเสียงเครื่องบินนะครับในสนามบินก็ดังมากครับดังครับไม่แต่นี่คือเป็นเสียงที่คุณเก่งบอกเปิดตามปกตินะยังไม่ใช่มากกว่าปกตินี่คือเสียงปกติที่เขาเปิดกันทั่วไปที่ใช้อยู่นะครับต้องจำกัดสโคปจำกัดเงื่อนไขกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราดูว่าการกั้นเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็มาวัดข้างในนะครับที่ตัวกลางเลยตรงในกลางห้องเลยนะครับกับอีกอันคือออกมาข้างนอกประมาณริมแพนะครับห่างกันประมาณสักเมตรนึงอะไรเงี้ยครับได้ประมาณ72นะครับแล้วก็ออกมาด้านข้างนี้ก็ประมาณสัก5เมตรก็ดังออกมา67นะครับรวมทั้งวัดเสียงเจเนเรเตอร์ด้วยก็ประมาณดังสัก74นะฮะซึ่งพอได้74เจเนเรเตอร์ตัวนี้คือเสียงภายในก็ดังครบหมดนะครับเหมือนกับเครื่องปั่นไฟไม่ผลกระทบนะฮะกับเสียงที่เราวัดได้นะครับเราออกรอดออกมานะครับก็จะแยกเป็นความถี่นะครับในแนวนอนและแนวตั้งก็จะเป็นความดังนะครับความถี่หมายความว่าเราวัดความถี่เพราะเครื่องที่ผมใช้จะเป็นเครื่องที่สามารถแยกความถี่ได้นะครับก็ประมาณตั้งแต่ความถี่63เฮิรตซ์จนถึง 4,000 เฮิรตซ์นะฮะภายในนะครับก็ดัง92จะเป็นเส้นนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันจะดังความถี่กลางและสูงมากเลยนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ภายนอกที่ระยะ1เมตรนะครับเคิร์ฟก็ใกล้เคียงกันเหมือนก็ลักษณะเคิร์ฟจะเป็นในเชฟเดียวกันนะฮะรวมทั้งพอห่าง5เมตรก็ลดลงมานิดหน่อยเองดัง67นะครับเฉลี่ยแล้ว67นะถามว่าพอมันออกมา5เมตร67นะครับพอออกไปไกลๆมันก็ทำให้เสียงที่อยู่แบบริมตลิ่งเลยก็จะดังขึ้นจากเสียงธรรมชาตินะครับเสียงเดิมนะครับการกั้นเสียงนะครับ
ภายในภายนอกก็เห็นว่าการกั้นเสียงก็คือเหมือนกับว่าภายในเท่านี้สภาพเดิมนะครับที่มีแค่ผนังสมาร์ทบอร์ดแล้วก็หลังคาไม่เท่าชีพนะครับการกั้นเสียงมันก็กั้นได้แค่บางความถี่ก็กั้นครับได้น้อยมากนะครับบางความถี่ก็ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าผลที่ได้ก็คือเสียงก็ยังดังอยู่นะครับจากกราฟนะครับจากค่าคำนวณค่า Sound Transmission Class ของผนังเดิมนะครับจาก92นะครับผ่านผนังเดิมเหลือออกมาแค่72เองนะครับมันก็ได้เบอร์แค่เบอร์19เองนะครับเบอร์มากน้อยนี่คือเหมือนกับเบอร์น้อยแต่ว่ามันยังกันเสียงได้น้อยอยู่นะครับ FTC 19นะครับ Sound Transmission Class 19ไม่ใช่กันเสียง19เดซิเบลนะครับมันเป็นตัวเลขที่แบ่งคลาสของการกันเสียงเฉยนะครับยิ่งน้อยแสดงว่ากันเสียงได้น้อยครับผมคือเสียงที่ออกมาจะดังขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เลยไปออกแบบว่าระบบผนังโอเคผมก็ใช้จากที่เราจะมีแค่อาจจะเป็นสมาร์ทบอร์ดอย่างเดียวเราก็ใส่วัสดุของ SCG เข้าไปเป็นซาวด์บล็อกกับสมาร์ทบอร์ดนะครับ2ชั้นเป็นเหมือนกับขนมชั้นนะครับทำเป็นชั้นๆขึ้นไปยืดเข้าไปที่ออกแบบมานะครับก็จะได้การกั้นเสียงกราฟตัวนี้นะครับเป็น SCG เบอร์41ซึ่งสูงขึ้นจากเดิมเกือบเยอะมากนะครับสังเกตได้ว่ามันการกั้นเสียงก็คือความถี่กลางกับสูงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับบางความถี่กลางกับสูงบางทีจะสูงขึ้นถึงบางเกือบ45หรือ60เดซิเบลได้ซ้ำไปแต่เนื่องจากเราดูภาพรวมทั้งหมดมันไม่ใช่ดูเฉพาะแค่บางความถี่ก็ดูค่าเฉลี่ยนะครับเป็นภาพรวมว่าได้ FTC เบอร์41ระบบฟ้าก็เหมือนกันนะครับเมทัลชีทนี่คือหลังคาเดิมนะครับเราก็ใส่ซาวด์บล็อกกับสมาร์ทบอร์ดเข้าไปเราได้ FTC 33นะครับเพราะนั้นเมื่อเราใส่ระบบผนังที่เราออกแบบไปปั๊บเนี่ยเสียงที่กั้นนะครับพอใส่เบอร์41เข้าไปเนี่ยเสียงที่ภายนอกก็จะลดลงไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วดูจากกราฟนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากเดิมภายในเท่านี้ถ้าระยะ1เมตรเนี่ยคาดว่าจะลดลงมาได้ประมาณนี้เลยถ้าเราใส่ผนังที่เราออกแบบไว้อย่างนี้นะครับรวมทั้งระยะ5เมตรก็จะเหลือสัก54เลยนะครับเหมือนกับความจากกราฟก่อนทำเห็นไหมครับว่าเรามาประมาณนี้สูงขึ้นแล้วพอหลังทำเราก็จะลดลงนะครับคาดว่านะครับการคำนวณนะครับคาดว่าถ้าเราทำระบบเนี่ยเสียงภายนอกที่ออกจากแพนเหลือแค่60นะครับรวมทั้งที่ระยะ5เมตรจะเหลือแค่54นะครับจากการคำนวณโดยที่เสียงภายในยังเท่าเดิมนะครับรวมทั้งเสียงเจเนเรเตอร์ก็ยังเท่าเดิมอยู่รวมทั้งถ้าห่างถึง50เมตรถ้าแพรเราไปอยู่กลางแม่น้ำนะครับเราก็จะเหลือเสียงประมาณสัก45จากการคำนวณนะครับ45เดซิเบลแต่เนื่องจากเสียงแบ็คกราวด์หรือเสียงสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับมันดังประมาณสัก50เพราะฉะนั้นถ้าเอาแพรนี้ไปเปิดนะครับกลางแม่น้ำคาดว่าเสียงเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเลยที่ริมฝั่งครับผมก็คือเหมือนกับดังเท่ากับเสียงแบ็คกราวด์ที่มันดังอย่างตามปกติอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแผนนี่คือต้องปิดประตูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเปิดประตูแล้วก็เปิดทั้งหมดมันก็เสียงก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นปิดประตูปิดหน้าต่างนะครับสรุปนะครับจากการคำนวณนะครับเมื่อทำผนังกั้นเสียงแล้วเนี่ยก็เสียงภายในแผนที่ดังประมาณ96ก็จะเหลือประมาณสัก45นะครับแต่ว่าแบ็คกราวด์น้อยเนี่ยมันดังประมาณสัก50นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถลดได้กับเสียงที่แบ็คกราวด์น้อยทั่วไปนะครับคือผมว่าทำให้ไม่รู้สึกว่าจะมีเสียงที่ออกมาจากแพรระบบปิดนี้ได้แต่ถามว่าทำไมต้องลดถึง45นะครับที่คำนวณเพราะมันเป็นเซฟตี้แฟกเตอร์เหลือไว้5เดซิเบลในการเออร์เลอร์จากการติดตั้งเออร์เลอร์จากอาจจะแบบเปิดอาจจะดังมากกว่า96อะไรเงี้ยก็จะเหลือไว้ให้ถึง5เดซิเบลรูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกับเราจะใส่ประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็ผนังภายในผนังหลังคาก็จะติดนะครับเป็นไปตามนี้นะครับงบประมาณนะครับก็จะมีการติดตั้งผนังกันเสียงโดยรอบทั้งหมด120ตารางเมตรนะครับแล้วก็เพดานกั้นเสียงอีก140ตารางเมตรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เพดานที่มันติดเรียบนะครับเราจะใช้แนบไปกับไม่ต้องชี้เลยนะครับเพื่อที่จะ1เพราะว่าข้างในเนี่ยก็จะมีแสงไอ้จะมีพวกหลอดไฟหรือพวก
ไลท์อะไรพวกนี้ก็จะไม่ไปเกะกะหน้าส่วนนั้นเพราะนั้นฝ้าเราก็จะแนบขนานไปกับหลังคาเลยนะครับ2ก็คือประตูและกระจกนะครับที่เราประมาณไว้คือประมาณ3บานและ4บานนะครับอันนี้ทั้งนั้นถ้าเพิ่มลดจากนี้ก็จะมาแก้ไขตัวเลขกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีค่าที่พักค่าเดินทางแล้วก็งบประมาณก็ประมาณ 575,000 บาทนะครับเบื้องต้นมันยังไม่ได้คิดค่าดำเนินการและกำไรมีอะไรสร้างนะครับก็สรุปแค่นี้ครับมีทุกท่านมีใครจะซักถามเชิญเลยครับมีสมาชิกท่านใดเชิญครับเชิญครับสำหรับจำนวนเดซิเบลผู้ที่เข้าอยู่ในแคร์ที่จะลงไปอยู่ในแคร์ครับจะได้รับเดซิเบลสูงสุดเท่าแอร์ก็96 96 92เนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็เป็นอันตรายสำหรับคนที่อยู่ในใช่ครับใช่ครับถ้าเกิน80เดซิเบลเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเนื่องจากอย่างนี้ถ้าคือตามกฎหมายนี่เขาบอกว่าเหมือนกับกฎหมายคือดังถ้าคือกฎหมายในโรงงานเลยก็คือแค่90แต่ว่าไม่เกิน8ชั่วโมงหมายว่าคนงานนะครับแต่เนื่องจากอันนี้มันคือเนี่ยคำว่าเสียงเนี่ยต้องการภายนอกใช่ไหมครับที่เราพูดเรื่องการภายนอกเป็นหลักใช่ครับใช่ครับเพราะการภายนอกเป็นหลักครับเขาจะยังไงเรื่องเขาลงแพงใช่ไหมใช่ไหมคือเนี่ยเดี๋ยวเรียนทราบก่อนคือคำว่าเสียงดังเนี่ยเสียงดังเหมือนกับถ้าเป็นเสียงโรงงานเนี่ยก็จะน่ารำคาญปวดหูแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงเพลงเสียงที่มันสนุกคึกคักเนี่ยก็จะมีความสุขคือมันมีสูงมีต่ำใช่คือมันเหมือนกับอะไรได้ยินเสียงดังแล้วอาจจะถ้าเป็นเสียงน่ารำคาญก็จะปวดหูอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงที่มีความสุขอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกสนุกกับเสียงนั้นเหมือนกับเราได้ยินเสียงรถยนต์รถแข่งอย่างเงี้ยปวดหูก็จริงแต่รู้สึกแม้มันรถแข่งมันเครื่องมันแรงมันขับได้เร็วก็เป็นความรู้สึกในการที่แปลค่าเสียงที่ออกมาครับคือเสียงที่มันดังไม่สำเร็จอารมณ์นะครับที่ผมพูดว่าโครงสร้างของการออกแบบเนี่ยทำให้เสียงออกข้างนอกดังลดน้อยลงไปแล้วก็คนที่อยู่ข้างในถ้าจริงนะติดแล้วมันจะเสื่อมไปแดงคนที่อยู่ข้างในเนี่ยจะรับได้ไหมกับเสียงอันนั้นถ้าตามที่ผมเคยศึกษามาแล้วถ้าเกิน80เดซิเบลเนี่ยถือว่าเป็นเสียงอันตรายเสียงอันตรายฉะนั้นคนที่อยู่ข้างในก็ต้องยอมรับสภาพหรือยอมจำนนกับความจริงว่าดนตรีต้องอยู่นั้นแต่มันทนได้เพราะเสียงดนตรีเสียงดนตรีมันเป็นเสียงสูงเสียงต่ำไม่เสียงแบบโรงงานมันเสียงจำนวนไปก็ไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้ครับที่ผมศึกษาดูสังเกตดูจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนหูตึงเยอะนี่ยังคุยกันอยู่เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันอันตรายเช่นเครื่องขยายเสียงตามงานตามอะไรหรือหนังหรือภาพยนตร์ที่ฉายเสียงประดังมากกระจกสั่นเลยกระจกบ้านเคราเลยแล้วเชื่อหูเราเนี่ยมันจะรับได้หรือไม่อันนี้ผมพูดโดยทั่วไปนะแต่นี่ที่ป้องกันอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้บ้างช่วยได้เยอะกับคนข้างนอกที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ว่าถ้าคนข้างในแล้วก็ยังเกินอยู่ครับผมก็มีความคิดแค่นี้ครับแต่คำตอบมันก็ตอบแล้วอันนี้ฮะคือแม้ว่าเสียงมันดังอยู่เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าการที่ออกไปทริปหรือว่าลงแพแล้วเพื่อความสะดวกเนี่ยอาจจะแค่ชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงนะครับมันก็เรียกเป็นอาจจะเป็นหูอื้อชั่วคราวมันยังไม่ถึงขั้นถาวรนะครับยกเว้นว่าถ้าคุณได้ยินเสียงเพลงอย่างเงี้ยเป็นปีนะครับก็จะเป็นก็เรียกเป็นหูตึงถาวรเลยญาติสอบถามนะครับตามที่เมื่อกี้ท่านอธิบายเนี่ยเจ้าของแพเนี่ยผมต้องเข้าใจว่าท่านเมื่อท่านกั้นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมครับการเปิดท่านต้องปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดแพตรงนี้จะต้องเป็นแพที่จะต้องออกแบบเพื่อติดเครื่องปรับอากาศด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะคะสองท่านสามารถจะเปลี่ยนจากระบบเสียงที่เปิดแล้วให้แค่ลำโพงใหญ่ๆเนี่ยออกเราใช้บลูทูธโดยถ้าคนเที่ยวเนี่ยเราแจ้งเขาว่าอันตรายอาจจะเกิดแต่เราเปลี่ยนระบบโดยใช้หูฟังของใครของมันนั้นจะได้ไหมครับแทนที่เราต้องใช้เครื่องเสียงอันของโหราลำโพงใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวนี้ไฮเทคแล้วเราสามารถใช้ Wi-Fi หรือ Bluetooth ใช่ไหมฮะให้มีหูฟังของเขาคุณเปิดเพลงเข้ารับฟังของเขาจะปรับเบาดังอยู่ที่หูเขาท่านปรับที่ระดับมันจะไม่ส่งผลต่อผู้ที่ใช้แพร่เพื่อความสนุกสนานสองเสียงจะไม่ออกไปข้างนอกสามารถจัดการการที่จะลงทุนทำผนังกั้นต่างๆเนี้ยต้นทุนจะน้อยลงเราลองรีเวิร์สกลับกันนะฮะในความคิดของผมนะครับเพราะจริงๆท่านพูดมานี่คือกรอบเมื่อเป็นกรอบปิดทั้งหมดเราต้องซีนไว้ก่อนนะคือไม่ให้เสียงนอกเข้าเสียงในออกนั่นคือเหตุผลที่ผมถามว่าถ้าท่านมีเครื่องมือปรับอากาศท่านก็ต้องมีระบบปกป้องกันอันตรายจากเครื่องปรับอากาศถ้าเกิดระบบช็อตวงจรเนี่ยมันช็อตไฟไหม้อะไรด้วยนะฮะแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเราเปลี่ยนระบบเครื่องเสียงป่ะมันมี Wi-Fi มี Bluetooth ที่ท่านหูฟังแล้วท่านก็ปรับท่านเองท่านอยากจะมันตัวท่านเจ็บเองไม่เป็นไรจะดังเท่าไหร่ก็ได้ท่านเปิดตัวนี้แต่ตัวคอนโทรลอยู่ที่ตัวผู้ใช้ผู้ต้องการความจะเป็นไปได้ไหมครับขอบคุณครับอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับผมขออนุญาตศึกษาพฤติกรรมจริงๆของคนใช้บริการนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็จะจบทุกฝ่ายนะครับทุกอย่างก็แก้ไขได้คลี่คลายได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยพฤติกรรมคนเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการปรับใส่หูฟังแล้วเราก็จะสรุปไหมอะไรไหมอันนี้ผมขออนุญาตศึกษาก็จะนำความคิดนี้ไปลองทำวิธีดูว่าพฤติกรรมถ้าเป็นไปได้วันที่สุดนะฮะก็คือไม่ต้องรบกวนใครแล้วก็เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปศึกษาต่อนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคือปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นนะฮะบริษัทก็ส่งเสริมก็ขายทุกคนใช้หูฟังในส่วนตัวไปปรับความดังความมันของตัวเองไม่สะเทือนชาวบ้านครับแบบขึ้นไหนแบบขึ้นบินนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมขออนุญาตครับผมสนับสนุนเต็มที่ครับว่าไอเดียนี้ดีมากครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะให้ผู้ที่อยากมาดูมันจนหูแตกนี่ก็เป็นเรื่องของเราแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่คุณเก็บว่าก็คงจะเป็นได้ยากเหมือนกันส่วนนี้ก็จะผมเชื่อว่าเราก็คงจะต้องเอามาคิดไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เราจะต้องทำขณะนี้นี่ก็คือเรื่องที่เราจะปิดเสียงไม่ให้คนภายนอกได้รับความเดือดร้อนอย่างพวกผมเป็นต้นคือเราไม่สามารถจะนอนหลับได้ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราคนแก่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะนอนหลับนะหรือนอนไม่หลับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยากจะเรียนถามคุณธนวัฒน์ว่าถ้าเกิดว่าเราปิดข้างปิดบนและปิดล่างด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเสียงสามารถเดินในน้ำได้เร็วมากได้ดีมากคือตัวล่างไม่ได้ปิดครับเพราะว่าคิดว่าเนื่องจากว่ามันวิ่งผ่านน้ำแล้วก็เสียงมันไม่ได้แบบลอยขึ้นมาจากน้ำมันยากครับเพราะว่าส่วนมากก็คือมันมาจากทางอากาศซะมากกว่านะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เลสซ้ำนิดนึงคือที่เราทำเนี่ยโอเคเป็นแพร่ต้นแบบนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเราทำแล้วก็ลองใช้นะครับก็ดูซิว่าซึ่งผมคิดว่าเสียงมาจากน้ำเนี่ยจะน้อยมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนกับถ้าคือง่ายๆเลยครับเหมือนกับว่าถ้าเราฟังเนี่ยแล้วเสียงมันมาจากแหล่งต้นกำเนิดจากตรงไหนเนี่ยหูเราจะเป็นคนชี้ได้ดีที่สุดเพราะว่าเหมือนกับตาครับคือหูเรามีสองข้างเนี่ยมันจะบอกตำแหน่งได้ว่าซอสของเสียงมาจากแหล่งไหนมันจะชี้ตำแหน่งได้ใกล้เคียงที่สุดคือมันกับธรรมชาติเลยนะครับถ้าเกิดมันมาจากน้ำเนี่ยมันคือต้องขึ้นมาจากน้ำขึ้นมาเลยซึ่งผมว่ามันยากกว่าที่ว่าเพราะเราฟังว่าพอมีต้นกำเนิดเสียงเป็นแพร่ปั๊บเนี่ยเสียงมันมาจากอากาศแล้วมาจากตรงเนี้ยชี้ได้เลยเนี่ยครับเราสามารถจะบอกได้ว่าต้นกำเนิดเสียงคืออะไรอันที่สองครับเรียนเพิ่มเติมนิดนึงคืออย่างที่ผมทำมาเนี่ยออกแบบมาเนี่ยแล้วก็คุยกับทีมงานแล้วคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10 วันที่จะทำให้เสร็จนะครับวันทำนะครับไม่นับรอของก็อาจจะรอประตูกันเสียงหรือหน้าต่างกันเสียงที่ต่างหากหรือต้องเช็คทีนึงแต่ว่าถ้ามีของพร้อมเนี่ยผมว่าไม่เกิน10 วันผมเสร็จแล้วก็ใช้คนประมาณสัก6 คนอันนี้ทั้งนั้นเนี่ย
ราคาที่นำเสนออย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็มาว่ากันอาจจะบางอย่างอาจจะปรับลดอะไรกันหรือปรับเพิ่มกันก็ว่ากันอีกทีนะครับรวมทั้งอาจจะค่าที่พักอาจจะโอเคอาจจะตัดตรงนี้ออกอะไรก็มาว่ากันถ้าเกิดสามารถจะเซฟได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากผมเอารับเหมาจากทางกรุงเทพเข้ามาทำเพราะว่าจะได้คุมคุณภาพแล้วก็จะได้ไม่ต้องแก้ไขกันนะครับเพราะว่าผมอยากทำงานแบบทีเดียวจบแล้วก็ลูกค้ามีความสุขทีเดียวเลยไม่ต้องมานั่งแก้แล้วแก้อีกนะครับครับครับขอบคุณครับคือว่าเราเริ่มตั้งแต่แรกขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ได้คุยกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ได้คุยกับทางคุณเก่งซึ่งเป็นผู้ที่มีแพร่มากที่สุดในกาญจนบุรีเนี่ยแล้วก็เราก็คิดว่าคุณเก่งเนี่ยอาสาสมัครเข้ามาเองว่าเขาอยากจะทำเองแล้วก็ลองทำดูแล้วที่เราไปเช็คดูแล้วซึ่งแอดวานซ์กว่าคนอื่นๆมากแล้วก็มาดูแล้วว่าถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเราจะได้ผลเป็นอย่างไรแล้วก็ผมก็เลยคุยกันว่าถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้อันนี้จะเป็นแพรแรกอยากจะเรียนท่านว่าถ้าเป็นไปได้ไหมเราจะขอแพรนี้เป็น CSR แล้วแพรอื่นค่อยว่าราคากันอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะขอบคุณคุณเก่งแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านที่มาร่วมงานช่วยเหลือพวกเราที่นี่นะฮะก็อยากจะดูว่าท่านลองไปคุยอีกทีหนึ่งนะครับให้ข้อคิดครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องเอาเรื่องเสนอผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันยังไม่รับปากตอนนี้ครับแต่ก็ขอบคุณมากๆครับที่กรุณามาจะช่วยเราถึงลงทุนมาถึง3ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วครับไปก็เพื่อที่จะมาเอาอินฟอร์เมชันที่แน่นอนได้วัดเสียงไปแล้วกลับมาวัดประตูหน้าต่างใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีแล้วก็ละเอียดมากครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณนะครับแต่นี้ผมมีข้อประเด็นสงสัยนิดนึงว่าตรงด้านผนังตรงส่วนนี้เป็นผนังสองชั้นหรือว่าไงครับผนังด้านข้างประมาณ3ชั้นครับทั้งหมดประมาณ3ชั้นโดยรอบครับถึงได้ว่าโอ้ยทำไมมันแพงจังครับได้ครับครับเพราะว่าคือนี่ฮะนิดนึงคือเหมือนกับว่าเราต้องทำโครงเหล็กภายในเพื่อจะรับผนังพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่านั้นเนี่ยเนื่องจากเราใช้ฉนวนเฉลี่ยแก้วเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่หนักมากน้ำหนักที่จะเพิ่มขึ้นกับแพรก็ไม่เยอะครับมันยังไม่ได้เพิ่มแบบน้ำหนักที่แบบกับทำให้แพรรับน้ำหนักเยอะไม่ใช่เป็นผนังเบาทั้งหมดครับขออีกคำถามหนึ่งครับคืออย่างนี้ครับแพที่เรือที่ลากแพเนี่ยนะครับ เราจะมีมาตรการอย่างไรก็คงจะต้องโยนไปให้คุณเด็กครับว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้มันเงียบลงกว่านั้นจะใช้มัฟเฟิลหรือว่าจะใช้อะไรต่างๆเวลานี้บางแพบางเรือที่ลากแพไม่ได้ใช้มัฟเฟิลดังกว่าเสียงดังในแพร่ก็มีครับเสียงจริงๆมีสองส่วนนะคือเสียงตัวเครื่องกับเสียงตัวท่อเสียงนะครับตัวท่อเสียงเราต้องใส่ท่อเป็นเก็บเสียงได้แล้วก็บางทีอ่ะบางคนที่เขาไปได้แล้วมันก็เอามาช่วยได้เยอะนะฮะคือเหมือนเครื่องยนต์กับสี่จังหวะปกติแล้วเนี่ยเสียงดังสองจังหวะตัก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 เนี่ยพอมันใส่ระบบพวกนี้เข้าไปมันก็กลายเป็นสี่จังหวะแล้วการขับรถการยืดตัวเครื่องบนแท่นเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ดูแลกันเลยที่ผ่านมาเราจะทำคู่มือในการติดตั้งเครื่องยนต์แล้วก็การเดินท่อเสียที่สามารถลดภาวะการเสียได้ผมว่าตอนนี้เพียงแต่ว่าพวกเราไม่รู้แค่นั้นเองว่าทำยังไงถ้ารู้เนี่ยผมว่าตรงนี้ทำได้เลยแล้วก็ไม่ได้ยากโดยผมได้พยายามทำทุกหลักแล้วให้มันมีเสียงที่มันดุ้มแล้วก็ลดเพราะหนึ่งการลดภาวะการเสียงมันมีผลต่อลูกค้าที่ใช้บริการแพ้ด้วยเรือที่ลากไปข้างหน้าเนี่ยถ้ามีทั้งควันทั้งเสียงเนี่ยคนที่ใช้บริการเนี่ยไม่แฮปปี้อยู่แล้วมันพูดถึงมาตรฐานการบริการแพ้หรือว่าแพ้ไหน อย่างก้าวหน้าก้าวไกลก็ต้องมาช่วยกันซึ่งตรงนี้ผมพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับดร.
นะฮะปกติแล้วเนี่ยตัวเครื่องเองเนี่ยมันดังอยู่แล้วมันเครื่องเก่าทั้งหมดที่มาใช้ในเรือทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องเก่าในรถสิบล้อ600ทั้งนั้นเลยการติดตั้งการใส่แท่นยางอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างทำแค่พอใช้นะฮะแต่ถ้าทำให้ดีและดีมากกว่าที่สุดเนี่ยผมว่าเราทำได้อีกผมก็จะไปศึกษาและทำให้ได้ขอบคุณครับส่วนที่ผมแชร์นิดนึงนะฮะตัวแพร่เก็บกันนะฮะวันก่อนที่เราทดลองเปิดเสียง92เดซิเบลเป็นตัวแพร่เนี่ยมันดังมากความดังแบบเนี้ยปกติเราเปิดแบบดังแบบไม่อยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ามีระบบปิดเนี่ยผมเชื่อว่าความดังในแพร่ไม่จะเป็นต้องดังขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราอยู่รถยนต์นะฮะถ้าเสียงข้างนอกไม่เข้ามากวนเนี่ยเสียงเรือไม่เข้ามาเสียงเครื่องปั่นไฟไม่เข้ามาผมก็ไม่เห็นจำเป็นที่ต้องเปิดดังผมทดลองกับพนักงานก็เหมือนคล้ายๆรถยนต์ที่วิ่งไปบนถนนเนี่ยฮะถ้าเราเปิดกระจกฟังเพลงเนี่ยยังไงก็ต้องเปิดดังเพราะอยากได้ยินเพลงแต่ถ้าเราปิดกระจกหมดไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าไม่ให้เสียงรถยนต์อื่นเข้าเนี่ยผมว่าเปิดวอลลุ่มนิดเดียวก็ดังแล้วในลักษณะหลักการเดียวกันนะฮะถ้าปิดหมดอย่างทุกด้านได้เนี่ยเราก็กันเสียงภายนอกได้ข้างในก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเสียงดัง92เดซิเบลอันนี้จะทดลองดูนะฮะแต่วันนั้นผมขอทดลองสิ่งที่มันเลวร้ายก่อนที่ทำให้ดร.นอนไม่หลับก่อนแล้วพวกเรานอนไม่หลับก่อนแล้วจะทำถ้ามันทำได้แบบนี้มันดีที่สุดนะฮะแต่อันนี้มันต้องคำนึงถึงสิ่งที่ตามมา 2-3 ส่วนคือเราต้องมีแอร์สนามใจที่อยู่ในพื้นที่นี้ได้ราคาเซ็ตเป็นประมาณ 200,000 พอมีแอร์ปั๊บต้องตามไปด้วยเครื่องปั่นไฟซึ่งต้องปั่นไฟ KVA ต้องสูงแล้วก็ซัพพอร์ตแอร์ได้ก็อีก 200,000เพราะฉะนั้นผมว่าการรีซิสเต้นให้มันเป็นในระบบปิดเนี่ยเราใช้เงินเฉียดล้านบาทสำหรับแผ่เก่าที่มันทำระบบปิดนะฮะเดี๋ยวผมว่าเราอาจจะต้องไปขยับวิธีการดีไซน์ยังไงให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยซึ่งวันนี้ผมเห็นด็อกเตอร์เขาเตรียมการเหมือนกันนะว่าถ้าจะต้องทำแผ่ต้นแบบเนี่ยจะลดขนาดให้พอสนุกไหมหรือว่าเปิดพื้นที่บางส่วนเปิดโล่งไหมอันนี้คือเราลักษณะคือเอาแผ่เก่ามารีโนเวทมาทำใหม่แต่ถ้าสร้างแพร่ขึ้นมาใหม่เลยตามแบบที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะประหยัดได้กว่านี้เยอะในเรื่องของแพร่เรื่องของประหยัดเรื่องของการความร้อนเรื่องของการเสียงเดี๋ยวลองให้ท่านดร.สัมภาวช่วยแชร์หน่อยเป็นยังไงมีข้อเสนอไหมเชิญครับเรื่องอะไรเครื่องเสียงไอ้เสียงเครื่องจอดจากเรือคุณนะฮะคุณทำแบบเครื่องไฟได้ไหมครับใช่ไหมครับแบบปิดครอบใช่ไหมครับในครอบของฮะครอบใช่ไหมแบบเดียวคุณไปทำเครื่องไฟคุณกี่ร้อยวัตต์ฮะเขาเรียกอินบอร์ดนะฮะอินบอร์ดที่ใส่ไปในครอบไปเลยแค่นั้นแหละก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แค่นั้นตีจะไม่มีอะไรครับเป็นไปได้เป็นไปได้เดี๋ยวผมลองศึกษาดูนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยทุกวันนี้เราใช้เราเน็ตถูกไปก่อนโอเคอย่างนี้ครับได้ครับไม่กี่สตางค์ด้วยครับครับแล้วก็จริงแล้วเขา cover แค่ตัวบอดี้เครื่องแบบนั้นผมว่าไม่น่ายากเดี๋ยวผมลองดูมั้งแค่นิดเดียวครับแล้วหาวิธีเซอร์วิสมาโอเคครับเดี๋ยวผมลองดูครับเล็กนิดนึงที่คุณทำครอบอย่างเงี้ยไฟมันจะไหม้ง่ายไหมครับมันมีวัตถุกันไฟที่ใช้เครื่องยนต์อยู่แล้วผมเห็นรถยนต์ก็ใช้ถ้าประตูคุณจะมีทำประตูเนี่ยไม่กี่ประตูเองที่ทางออกตัวแพรใช่ไหมครับตัวแพรตัวเรือฮะถ้าเกิดไอ้ขึ้นเนี่ยผมว่าเหยียบมันตายประตูมี5ทิศฮะมี5ทิศฮะข้างหลัง2ฮะข้างๆ2แต่เป็นบานใหญ่ขนาด3เมตรฮะโอเคเดี๋ยวผมลองคิดดูครับผมรักวันตาเดี๋ยวผมลองคิดดูครับเลเซอร์ที่1ตัวฉลุดแก้วเป็นตัวกันความร้อนนะครับแล้วก็เป็นตัวไม่ลามไฟใช่ครับครับแต่พื้นนะฮะอ๋อพื้นก็เป็นเหล็กมาเป็นไม้ครับเป็นพื้นเป็นไม้ไม้ครับใช่ครับแล้วคุณบอกว่าไอ้เสียงนะฮะคุณลองเปิดที่บนบกนะฮะก็เปิดในน้ำเนี่ยความดังอ่ะคุณเปิดเท่ากันนะแต่ความดังมันจะเป็นกันนะถ้าคุณเปิดบนบกนะมันจะดังไกลแค่ประมาณสักครึ่งกิโลเนี่ยแต่คุณเปิดในน้ำอ่ะ5กิโลฮะเสียงมันไปลองเสร็จแล้วเราทำเดียวกันหมดเลยว่าคือเวลาเราฟังริมฝั่งเราก็จะได้ยินเสียงจากตัวแพรโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ถ้าเรากั้นที่ตัวแพรก่อนหรือความเป็นผมนะคือกั้นที่ตัวแพรก่อนเลยแล้วก็ดูซิว่าถ้ามันมาจากน้ำจริงๆเนี่ยเราค่อยมาเสริมพื้นอีกทีนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะเพราะมันมาจากผนังกับหลังคาซะมากกว่าครับผมเรียนเสริมเพิ่มเติมนะคือผมเนี่ยเป็นต้นปัญหาของแพร
การแก้ปัญหาเรื่องแพงเนี่ยไม่ได้แก้ที่ตัวแพงอย่างเดียวเรื่องของทัศนคติผู้ปฏิบัติการมันแพงสำคัญพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องแก้ในหลายมิติแต่มิติที่เราคิดว่ามันเป็นต้นเหตุสำคัญและแก้ได้ง่ายใช้เงินแก้ได้ก็คือเรื่องนี้อย่างอื่นใช้เงินแก้ไม่ได้เรื่องทัศนคติใช้เงินแก้ไม่ได้เรื่องพฤติกรรมผู้คนมาเที่ยวที่ต้องการความดังสะใจเนี่ยใช้เงินแก้ไม่ได้บริบทของปัญหาเกิดมาจากหลายมิติการควบคุมกฎหมายบังคับใช้กฎหมายนี่ก็ปัญหานะเราก็พยายามที่จะทำแต่ละอย่างที่ทำได้ก่อนเรื่องจากธนาคารสมองเนี่ยผมว่าจัดการซิสเต็มเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยผมจะไปลองดูนะฮะแล้วแพร่อื่นจะดูเป็นต้นแบบวันสองวันเนี่ยจะมีเรื่องทะเบียนขนส่งทางน้ำอีกคุณใช้แพร่เปิดเสียงดังเนี่ยได้ไม่เกิน3ปีนะหมด3ปีคุณต้องไปต่ออายุนะหรือต้องทำระบบปิดซะถ้าเกิน3ปีคุณไม่ปิดคุณเริ่มกิจการไปคือมันต้องมีมาตรการอื่นมาเสริมนะครับนอกจากตัวแพร่ที่ต้องปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาตรการอื่นต้องตามมาอีกแม้แต่วันนี้เราบอกว่าเราจะปิดเนี่ยถ้าเกิดลงทุน1ล้านบาทเนี่ยผมก็ต้องหาวิธีว่าทำยังไงให้ชาวบ้านที่เขามีรายได้จำกัดเนี่ยมันค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนหรือสมมติเราไปตรงนี้ยังไม่ได้เอาแค่ปิดก่อนได้ไหมแค่ปิดก่อนเอาแค่ตรงนี้ได้จะบอกว่าค่า STC นะค่าอะไรก็ STC เนี่ยเหลือแค่21ใช่ไหมครับได้แค่นั้นเอาก่อนได้ไหมแต่ถ้าจะเอาให้หมดจบปัญหาเลยแบบนี้นี่500,000แต่ถ้าเกิดตอนนี้ผมขอให้เริ่มก่อนถ้าเริ่มได้ผมว่าเดี๋ยวเราไปกันไกลได้แต่ถ้าเกิดตอนนี้ต้องสตาร์ทให้ได้ก่อนตั้งหลักให้เห็นต้นแบบก่อนแล้วผมว่าเรื่องอื่นจะตามมาได้เดี๋ยววันนี้ผมขอชมผลงานดร.กับดร.ก็ไปคิดเผื่อพวกเราไปแล้วว่าทำยังไงแพ้แบบไหนที่จะไปกับเราได้แล้วถ้าเกิดทำได้หลังต่อไปผมจะลองทำนะขอเชิญขอบคุณครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากกลับมานิดนึงก็คือว่าเรื่องเสียงกับน้ำนะครับเสียงจะไปได้เร็วกว่าในน้ำแล้วก็ในพื้นดินจะสังเกตเห็นว่าในพรานเนี่ยจะเอาได้ยินเสียงประหลาดจะเอาหูลงแนบพื้นแล้วจะรู้ว่าทิศทางไหนแล้วมาทางอย่างไรนะฮะไปเท่าไหร่อันนี้ก็จะเหมือนกันเหมือนกับที่บ้านหน้าบ้านผมแพอยู่หน้าบ้านผมแต่ว่าแพของอีกรีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งอยู่ห่างประมาณสัก 4-5 กิโลได้ยินเสียงพอๆกันกับผมหรือดังกว่าผมเพราะว่าอยู่เขาอยู่ในกล่องนั่นก็คือเป็นตัวยืนยันว่า เสียงเดินทางจากน้ำจากโซลิดวอลเนี่ยได้เร็วกว่าอันนี้ก็อยากจะ เรียนคุณธนวัฒน์ไว้ด้วยนะครับว่าลองคิดด้านนี้อยู่ด้วยนะครับด้านการที่เราคิดเรื่องแพร่ปิดแล้วก็เรื่องแพร่สมัยใหม่ซึ่งบังเอิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสนใจเรื่องพลังงานมากผมทำงานพลังงานมานานมากพอสมควรแล้วก็มาเรื่องท่านบอกว่าอยากจะเห็นแพร่ซึ่งเป็นระบบมีระบบระเบียบแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีการทำให้มันเป็นเหมือนกับไม่ใช่แพร่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราเตรียมทำกันอยู่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีส่วนแรกก็คือว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามีลูกบวกตัวข้างล่างสุดข้างบนสุดนะฮะลูกบนสุดลูกล่างสุดนี่คือลูกบวกนะฮะแล้วอันนั้นก็คือมีแพร่อยู่บนลูกบวกนั้นอีกทีนึงเมื่อมองดูจากข้างบนเราก็จะเห็นว่าเราอยากจะได้แพที่เป็นรูปร่างที่มันไม่เหมือนแพอันนี้ควรจะต้องมียาวกว่านั้นนะครับให้มันสวยกว่านั้นแต่ว่าอันนี้ก็รีบๆทำแล้วก็ความสูงอาจจะไม่ควรจะเป็นขนาดนั้นนะฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีแพสองระบบผู้ที่อยากอยู่ตากแดดดูธรรมชาติอยากจะอยู่ชั้นบนชั้นล่างชั้น อะไรก็มีได้อยากจะอยู่ในแอร์คอนดิชันอยู่ข้างล่างนั้นก็จะเป็นแอร์นะฮะส่วนหลังคานั้นก็จะเป็นสิ่งซึ่งเราสามารถที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์นี่ประมาณ20แผงก็จะได้ประมาณ4กิโลวัตต์แล้วถ้าเราติดกังหันลมซึ่งเป็นอินโนเวชันชนิดหนึ่งที่เราทำขึ้นมาก็คือทำอย่างไรที่กังหันลมที่100กว่าเมตรท
ที่ประมาณ100เมตรสูงประมาณ100เมตรจากพื้นแล้วมีกังหันลมไดมิเตอร์ประมาณเกือบ100เมตรเหมือนกัน90กว่าเมตรซึ่งลงทุนตั้งฐานขึ้นไปอะไรขึ้นไปเนี่ยก็แพงมากแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ไม่คือเรียกว่าไม่อยากจะพูดว่าคุ้มค่าแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดคือพลังลมจะต้องเกินกว่าหรือเท่าอย่างน้อยที่สุดคือ5เมตรต่อวินาทีแต่ในประเทศไทยเราและก็ที่อื่นไม่ค่อยมีกี่แห่งนี่คือปัญหาที่เราไม่สามารถเอาลมมาใช้ได้แต่มีวิธีการนะครับว่าเราสามารถทำใหม่คิดใหม่เอาพลังลมครึ่งหนึ่งของ5เมตร per secondมาเป็นประมาณ 2-3 เมตร per second แล้วเอามาทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราทำอยู่นะฮะอันนี้ก็จะมีตรงกลางนะฮะเดี๋ยวผมขออีกรูปหนึ่งให้ดูว่าอันนี้ต้องขอโทษนะครับผมจะวาดรูปไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็ขีดเขียนจะเขียนเป็นรูปพญานาคหรืออะไรมันก็กลายเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับข้างหน้านะครับก็คือส่วนกลางตัวนี้ก็คือแมสของมันนะฮะเป็นเสาสูงขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องเกินประมาณ30เมตรใช่ได้ซึ่งแต่ก่อนนี้จะต้องเป็น100เมตรนะฮะแล้วกังหันลมเราก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นให้เป็นวิธีการที่ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันที่สองที่หลังคาสุดนั่นก็คือโซลาร์เซลล์เราก็จะจัดให้มีวิธีการก็คือว่าเราจะจัดให้เอียงทางด้านโน้นด้านนี้เพื่อที่จะไปจอดตรงไหนเราก็จะได้มุมที่ถูกต้องรับแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุดนั่นก็คือเราอาจจะใช้ความถ่วงของน้ำเราจะอาจจะใช้ไฮโดริกหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะให้รับแสงได้มากที่สุดในขณะเดียวกันเราสามารถทำให้แผงโซลาร์เซลล์นั้นแยกออกจากกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้แรงกระพือของลม เอาออกไปซะเพื่อที่จะให้มีแรงลมกระพือให้มีผลน้อยกว่านะฮะนอกจากนั้นแผงอันนั้นแผงโซลาร์เซลล์ก็จะเป็นร่มให้ผู้ที่กึ่งอยากตากแดดแล้วก็อยากร่มมากก็สามารถจะนอนเล่นได้อยู่ข้างบนส่วนข้างหน้านั้นก็จะเป็นเดินเล่นตากแดดได้ส่วนข้างล่างเราก็จะมีแอร์คอนดิชันให้อยู่อยากจะฟังเสียงเพลงอยากจะอะไรต่ออะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นระบบปิดอันนี้ก็เป็นแผ่สองระบบดูซิสเต็มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเอามาทำให้ดูให้ดีก็คือปิดมันให้คล้ายๆกับมันเป็นเรือสำราญอันนี้ท่านผู้ว่าขอให้เรียกชื่อว่าแพผู้ว่านะครับเราก็จะทำอันนี้ให้ดูว่าอันนี้คือแพผู้ว่าแพผู้ว่าก็คือแพที่สามารถใช้พลังงานธรรมชาติสะอาดไม่เป็นภัยต่อโลกร้อนอะไรต่ออะไรต่างๆ และก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งในอนาคตอันใกล้ๆนี้เราก็จะผมทำแล้วก็เตรียมที่จะเสนอให้ท่านผู้ว่าสิ่งที่เราต้องการเร่งมากก็คือว่าผู้ว่าท่านทำทั้งการเกษตรขยันเหลือเกินแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะใส่พลังงานเข้าไปท่านก็สนใจพลังงานทันทีว่าเราสามารถที่จะทำพลังงานให้ต้อนรับเป็นแพที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองให้มาดูว่าเมืองการเรามีอะไรดีอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยกันทำนะครับ อันนี้ก็เป็นแพต้นแบบซึ่งเป็นแพที่ใช้เฉพาะพลังงานสะอาดนะครับอันนี้ก็มีเรื่องแพเรื่องนี้ก็มีแค่นี้ครับอยากจะเรียนถามว่ามีปัญหามีอะไรอยากจะถามไหมครับตอนนี้ครับเดี๋ยวจะเอาเรื่องอื่นอีกนิดหนึ่งครับไม่ทราบมีผู้ใด
ากจะถามสักถามหรือว่าสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมจะได้ให้ท่านดร.ไปตอบเรื่องอื่นไปเลยครับเชิญดร.ครับครับเชิญครับขอเสริมนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องสเปคของวัสดุที่ใช้นะครับก็เป็นตัวแยกแก้วนะครับที่กันความร้อนแต่ว่าเราออกแบบให้สำหรับการเสียบด้วยนะครับแล้วก็สเปคต่างๆก็ดูจากเว็บไซต์ได้กับอันที่2ตอนนี้มีงานไอ้งานบ้านและสวนที่ Impact นะครับถ้าไงถ้าเกิดทุกท่านเข้ากรุงเทพก็ไปแวะเข้าไปดูได้ที่บูธของ ACG นะฮะและที่2คือก็งานหมดวันที่นี้ครับครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตดร.ครับคืออย่างนี้นะครับวาระเนี่ยเป็นวาระสืบเนื้อพวกเราหลายคนนะคราวที่แล้วมาบ้างไม่ได้มาบ้างนะเรื่องที่พูดอย่างเดียวเนี่ยคือแผ่ระบบปิดก็อยากจะเอาให้เรื่องแผ่ระบบปิดเนี่ยเป็นมติของที่ประชุมว่าแผ่ระบบปิดเนี่ยรับฟังความเห็นด้านนี้เป็นไงความปลอดภัยด้านนี้เป็นไงวิธีใช้เทคโนโลยีคุณเก่งที่ผมพูดเนี่ยผมพยายามพูดเท้าความเพียงเพราะว่าแผ่ระบบปิดก็พูดมาหลายครั้งวันนี้ควรจะสรุปส่วนที่ท่านดร.เนี่ยพูดถึงแผ่ในอนาคตผมใช้คำว่านี้แล้วกันนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ให้แค่ท่านจุดประกายแล้วก็เอามารายงานหรือมาบอกว่าไปถึงไหนเช่นท่านตั้งวันนี้ปี59เนี่ยจุดประกายเริ่มแผ่ในอนาคตไม่เกิน3ปีก็60 6162อย่างเนี้ยมันจะค่อยๆไล่ไปแต่บอกว่าตอนนี้มันก็นั่นแหละแต่วันเนี้ยเฉพาะวาระเนี้ยผมเสนอให้เป็นเสร็จเรื่องแผ่ระบบปิดนะครับผมเนี่ยอยากจะสรุปหลายอย่างพอดีผมชอบใจคุณเก่งสรุปไปแล้วคุณเก่งสรุปชัดเจนมากไม่ต้องไปพูดอะไรมากวุฒิอาสาเนี่ยโดยรับฟังเห็นว่าคนสองฝั่งลำน้ำเดือดร้อนเสียงดังเลยเสนอโครงการแอร์ทดลองลดเสียงก็ต้องทำให้มันเกิดคุณเก่งก็ก้าวออกมานับเป็นการจุดประกายเป็นขีดการแรกหลังจากนั้นจะเอาแนวของหูฟังเอาแนวครอบเสียงเอาอะไรมาเพิ่มเติมก็ทำไปเราจะได้บอกว่าปี59เนี่ยวุฒิอาสาเนี่ยทำงานทดลองชิ้นหนึ่งนะสำเร็จแล้วนะคือมีชิ้นงานความหมายผมมีแค่นี้แหละครับนะแล้วเราทำในสิ่งที่เราไม่สามารถไปบังคับอายุคนมาลงแพความชอบคนมาลงแพการอยากเนี่ยทั้งหลายแหล่และการประกอบการของแพจำนวนพันหลังเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจแต่คุณเก่งเสียสละที่จะทำแพต้นแบบและถ้าก้าวไปขั้นหนึ่งก็บอกว่าเราติดป้ายบอกว่าเรามีแพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคนท่องเที่ยวแบบคุณภาพมันจะตามมาเองนะครับมันต้องมีการกล้าลงทุนนั่นผมก็อยากจะเสนอแค่นี้ก่อนส่งต่อของท่านด็อกเตอร์เนี่ยให้บันทึกไว้ว่าในรายงานการประชุมเนี่ย มีการนำเสนอรูปแบบแพในอนาคตที่ประหยัดพลังงานส่วนท่านจะใช้ชื่ออะไรไม่รู้นะแล้วก็ค่อยๆถามผมอยากคิดอย่างนั้นนะครับท่านเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ข้อมูลว่าวันนี้ที่มาประชุมเนี่ยประชุมเรื่องอะไรนะวันนี้ควรจะเป็นมติแล้วก็ท่านประธานว่าคาดว่าในปี2559ต้นแบบของแพระบบปิดเราจะทำวิธีเปิดกันวันไหนเท่านั้นเองผมอยากมองไปแค่นั้นนะครับนะจะกี่แสนอีกเรื่องไม่ใช่ว่าเดือนนี้พูดเสร็จทดลองเสร็จเดือนหน้าก็มารายงานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทันทีนะส่วนดร.ทำกันตรงนั้นครับได้กี่กิโลวัตต์อะไรไม่รู้เอามาก็ทยอยนำมาแจ้งความก้าวหน้าจบผมเสนอท่านอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ขอบพระคุณครับย้อนกลับมาเรื่องแผนนิดเดียวครับเมื่อกี้นี่ผมว่าไปกันได้
เรื่องที่คุณลุงสัมภาวพูดเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าท่านผู้ว่ามีดำรินะครับกับแผนต้นแบบที่จะเป็นระบบปิดข้อ1เราจะทำแผนต้นแบบระบบปิดข้อ2ผู้ว่าจะทำแผนผู้ว่าจับชนกันเอาของผู้ว่ามาทำก็ของผู้ว่าเลยเราก็ออกแบบแผนต้นแบบโอเคโครงการเฟส2คือเรื่องประหยัดพลังงานทำเข้ามาด้วยนะแต่ว่าเฟสแรกเนี่ยผมว่านะเราทำต้นแบบเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่ไงนั่นเดี๋ยวเราปรับไปคิดนะแล้วก็ทำโครงการเสนอผู้ว่าเลยผมจะเอาราคาแผนที่สร้างใหม่ขึ้นมาให้ว่าทุน5ลูกเนี่ยราคา 250,000 ค่าไม้ค่าเหล็กค่าอะไรตั้งโครงการมาเลยใช้เงินหลวงให้คุ้มฮะแล้วถ้าเป็นได้แผนต้นแบบมาแล้วรับแผนบ้านแผนเมืองผสมกับชมแม่ลมแม่น้ำจัดนิทรรศการวันไหนวันหนึ่งใครมาเสด็จก็ใช้รับแขกแล้วก็ผมว่ามันคงใช้ประโยชน์ได้เป็นที่สาธารณะไปนะฮะก็จับโจทย์กันผมว่าเรื่องที่ดร.คิดกับเรื่องที่เรากำลังประชุมกันอยู่ในเฟสในวาระแรกเนี่ยไปกันได้ก็ออกแบบให้เสร็จอย่างเงี้ยฮะแล้วเดี๋ยวมีราคานอกจากตัวราคาระบบเก็บเสียงแล้วเนี่ยใส่แอร์ใส่เครื่องปรับไฟก็ไปหรือเตรียมการที่จะรองรับระบบประหยัดพลังงานในอนาคตเนี่ยคิดไว้เลยทีเดียวแล้วก็ทำโครงการเสนอจังหวัดผมว่าจังหวัดมีความยุติธรรมจังหวัดแล้วพร้อมที่จะทำต้นแบบให้กับแพร่ให้จังหวัดเห็นผมว่าเป็นไปได้ครับเดี๋ยวผมขอเสนอที่ประชุมนะเผื่อท่านดร.สำเภาคิดว่าไปกันต่อได้แต่ผมว่าเรื่องที่ท่านดร.ขอคิดไปกับเรื่องนี้แล้วก็เสนอผู้ว่าไปทีเดียวก็น่าจะได้อะไรที่มันเป็นไปได้จริงๆในปีนี้นะไม่ต้องรอ3ปีก็ได้ร่วมกิจผมเข้าใจดีจึงได้แนะนำในสิ่งที่ว่าจะเป็นทางปรับปัญหาของต้นเหตุทำมันเกิดกันเองก็เสียงทำยังไงเสียงจะเบาก็คือลดเสียงตัวนั้นโดยใช้เครื่องตัวนี้สิ่งที่ผมกำลังพูดก็คือว่าถ้าท่านคิดว่าท่านทำเป็นกล่องผมถามว่าสิ่งที่ท่านผมว่าท่านจะเห็นจิ้มคัดต้องนอกหรืออะไรเนี่ยท่านจะต้องออกแบบใหม่หมดเลยถ้าไม่ได้คิดถึงง่ายๆผนังที่ท่านพูดก็เป็นผนังทึบต้องมีซีน2ชั้น3ชั้นท่านจะเจาะช่องกระจกยาวมันก็ไม่ตรงแบบอีกแล้วผมมองอย่างนี้นะธุรกิจก่อนนะฮะผมเห็นใจท่านผมครั้งแรกผมก็ยังงงท่านรองที่ประชุมไม่ได้บอกก่อนนะฮะว่า2เรื่องต้องแยกกันฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าจะคอมไบน์ที่เมื่อกี้ท่านพูดเนี่ยผมว่ายังยากเพราะว่า1เราต้องมีต้นแบบใช้พลังงานดินน้ำลมไฟที่ดร.พูดเนี่ยมาประสานเพื่อเอาพลังงานนั้นน่ะรังสรรค์เป็นพลังงานจากก็คือเอามาผลิตเป็นไฟฟ้าถ้าเรามาพูดว่าเป็นผลิตเป็นไฟฟ้าต้องโซล่าเซลล์นะฮะลมน้ำมาปักมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนแพร่อันนี้ก็จะเข้าเรื่องแล้วว่าเป็นแพร่ที่สมตามจินตนาการของท่านผู้ว่าคือพลังงานสะอาดขับเคลื่อนด้วยตอนนี้มันไปพูดไปพูดมาผมฝากแต่ผมว่ามันจะมิกซ์กันไปหมดแล้วขีดเส้นซ้ายขวาเลยผมรู้สึกอย่างนี้ฮะเวลาแพร่ล่องไปเนี่ยนะผมประกอบธุรกิจแพร่นักท่องเที่ยวสนใจจะมีแพร่พูดไปด้วยนะคนในตรงเนี้ยผมจะแก้ปัญหาดิสโก้เป็นหลักเพราะว่าโบยปกติแพร่พักแพร่นอนแพร่ล่องชมธรรมชาติเนี่ยเราผูกติดไปด้วยอยู่แล้วนะอันนี้ผมจะเน้นที่แพร่ดิสโก้เป็นต้นปัญหาคุณสนอยากสนุกคุณสนุกในนั้นนะคุณดังนั้นของคุณจะหูแตกไปแต่อย่างที่บอกกับเรื่องบลูทูธเนี่ยผมว่าเป็นไอเดียที่ดีเรื่องบลูทูธเรื่องไวไฟนะฮะผมว่าอันนี้ผมจะคิดต่อให้แต่ในขณะเดียวกันไอ้ปัญหาเรื่องแพร่เนี่ยเป็นแพร่ปิดเนี่ยผมว่ามันแก้เรื่องแพร่คือที่ผูกต่อมานะเป็นแพร่ชมวิวแพร่นอนแพร่พักนะครับอันเนี้ยมันอาจจะคือที่ผมคิดความว่าไปกันได้ดีเนี่ยครับคือเราจะต้องการแก้ปัญหาแพร่ดิสโก้เองโดยที่ไม่มีงบประมาณคือเมื่อกี้ที่ผมเห็นราคาเนี่ย500,000 บาทบวกค่าแอร์2-3ตัว BTU ในตารางเมตรผมเดาว่าประมาณ200,000เครื่องปรับไฟอีกประมาณตั้ง 200,000 เป็นเสร็จเนี่ยถ้าผมจะรีโนเวทแพร่หนึ่งหลังจากแพร่เก่าเป็นแพร่ใหม่ที่เป็นระบบปิดเนี่ยใช้เงิน1,000,000 บาทผมว่าเรื่องใหญ่ในแง่ธุรกิจตอนนี้นะฮะผมก็เลยพยายามสร้างความเป็นไปได้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจังหวะทำต้นแบบไหมให้เป็นแพร่ลักษณะปิดใช้งานได้หลากหลายมีครึ่งหนึ่งเป็นเปิดแบบที่ท่านดร.เขาบอกว่าครึ่งหนึ่งเป็นแพร่โอเพ่นแอร์ใครชมวิวอยู่ด้านนอกใครอยากได้ดิสโก้อยู่ด้านในผมเลยมองว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าอย่างที่คุณเล่าให้ฟังว่าบางอย่างต้องคุยกันให้ชัดว่าเส้นอยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะในเฟสแรกเนี่ยผมว่านะเราลองดูว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีงบ1,000,000 บาทในการรีโนเวทแพร่เนี่ยทันทีเนี่ยลองอย่างผมไอเดียผมคิดเร็วๆแบบเด็กๆก็คือว่ายืมไม่ใช่เอาตังค์ผู้ว่ามาทำเรื่องดูแลไม่ต้องห่วงนะผู้ว่าเนี่ยเขาเพิ่งซื้อเรือมาเรือตรวจจับแพร่ถิ่นกันนะฮะเรา1,200,000ใช้งบที่สามจังหวัดนะฮะซื้อ2ลำที่ศรีสวัสดิ์ลำหนึ่งที่นี่ลำหนึ่งคนดูแลคือสำนักงานจังหวัดนะมันหาเจ้าภาพไ
แต่ว่าคิดผมคิดว่าคิดเร็วๆว่าถ้าเกิดไปด้วยกันได้โครงการที่เราคิดวันนี้เฟสแรกมันเป็นไปได้เลยเพราะใช้งบกว่าขอบคุณครับคุณตรงใจนี่เขาจบวิศวะจากอเมริกามานะครับครับอย่างผมครับมีเชิญครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับความจริงเมื่อกี้ผมพยายามอยากให้งานให้ที่ประชุมมันเดินแต่พอฟังแล้วก็ถูกคิดนะดีเหมือนกันแต่ครับช่วยกันระดมนะเพราะว่าเราต้องเอาให้ชัดก่อนว่าแผนระบบปิดแก้ดิสโกเทคเราไม่เปลี่ยนแต่ปรับรูปแบบยังไงก็ปรับคุณเก่งคุณจะไม่ให้ถึงร้านก็ไปหาวิธีไม่ให้ถึงร้านเนี่ยคงต้องทำนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่ทำแล้วจะออกมารูปแบบอย่างไรหรือทำแล้วยังไม่ได้เท่าที่ควรอะไรเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ได้ชื่อว่าเริ่มลงมือทำเนี่ยเรื่องที่หนึ่งส่วนที่เมื่อกี้ผมบอกกับท่านในเรื่องของแผนในอนาคตที่ว่าขยับพลังงานเนี่ยที่เป็นดำริของท่านผู้นำเราเนี่ยคือท่านผู้ว่าเนี่ยผมเพียงแต่ว่าถ้าเราข้อมูลเป็นเก่งครับผมขออนุญาตสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผมนะครับเรื่องแพร่ครับขออนุญาตที่เข้าประชุมนะฮะคือผมมองนี้ครับเดี๋ยวเรื่องเมื่อกี้เราติดค้างสองเรื่องผมฝากทาง SCT เนี่ยตามเรื่อง CSR เผื่อได้นะผมเผื่อได้ผมรู้ว่านี่ความรับผิดชอบและหน้าที่มันใหญ่หลวงในเรื่อง CSR ไม่ง่ายเพราะว่า policy ของตัว SCT มีนะฮะส่วนที่สองคือผมจะมี OQ กันนะครับทีมทำงานจะมีดร.สัมภาวผมแล้วก็ SCT จะมี OQ แพร่ทั้งหลังสร้างใหม่ทั้งระบบเก็บเสียงเนี่ยเท่าไหร่นะฮะและก็รีโนเวทที่ทำไปแล้ว 500,000 กว่าบวกค่าแอร์บวกค่าเจเนเรเตอร์เข้าไปเนี่ยเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนโซลูชัน ABC เสนอผู้ว่าในวันนัดหมายนะครับพร้อมกับแบบอันนี้คือแล้วจากนั้นไป next step ผู้ว่า yes no มาคิดกันต่อของผมคงเป็นลักษณะนี้นะสู่ประเด็นเรื่องแผนนะครับขอบคุณมากครับ